สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะสำหรับข่าวการศึกษาข่าวแรกสำหรับวันนี้นะครับเป็นรายงานข้อมูลความเป็นไปจากการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนที่ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับนางสาวอิรินาโบโกวาผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวถึงประเด็นเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องการศึกษาที่เป็นไปค่อนข้างช้าซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนได้นอกจากนี้ยังมีจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสืออีกทั้งเด็กผู้หญิงก็ยังคงขาดโอกาสที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและยังมีนักเรียนบางส่วนที่ต้องออกจากโรงเรียนทั้งที่มีทักษะในการอ่านและการคำนวณตัวเลขน้อยมากรวมทั้งเกิดภาวะสงครามความขัดแย้งที่ทำให้เด็กๆนั้นต้องขาดโอกาสในการเข้าสู่การศึกษาซึ่งในอนาคตข้างหน้าความก้าวหน้าในด้านการศึกษานั้นจะต้องสร้างความเท่าเทียมของทุกการพัฒนาโดยจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษต่อเพศหญิงและสำหรับในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนจากนี้ไปนั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาในประเทศที่มีสภาวะของความขัดแย้งรวมไปถึงประเทศที่ยังมีการสู้รบทำให้ในหลายประเทศต้องนำการศึกษาเพื่อปวงชนไปใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นในการประชุมนั้นได้มีหลายประเทศครับที่เสนอปัญหาทางด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศของตนอย่างเช่นประเทศเกาหลีที่มีบทเรียนจากความขัดแย้งในประเทศจึงได้เสนอให้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนส่วนประเทศในกลุ่มซาฮารานั้นมีความขัดแย้งโดยตรงก็ได้เสนอแนะในการดำเนินการดูแลทั้งการจัดการศึกษาในสภาวะความขัดแย้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัยการดูแลแม่ซึ่งแม่นั้นจะมีอิทธิพลโดยตรงครับต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้กล่าวถึงผลการสรุปการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนครั้งที่10ว่าในที่ประชุมนั้นได้เรียกร้องให้แต่ละประเทศให้ความสำคัญในด้านการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษามากขึ้นซึ่งจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นความเสมอภาคความเท่าเทียมกันให้ควบคู่ไปกับคุณภาพทางการศึกษารวมถึงการจัดการศึกษาในสภาวะความขัดแย้งและจากที่ประชุมผู้นำทางด้านการศึกษาได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางด้านการศึกษาทั้ง6ประการโดยเน้นเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนื่องจากทั้ง2เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันโดยขอให้ประเทศต่างๆนั้นเน้นการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการศึกษานอกจากนี้ครับยังได้มีส่วนร่วมของทางภาคประชาสังคมที่จะทำให้เกิดการระดมทรัพยากรเพราะการลงทุนทางการศึกษานั้นจะเน้นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์เพราะการศึกษาอย่างมีคุณภาพรวมถึงการมีสุขภาพที่ดียังเป็นการสร้างสังคมประชาธิปไตยด้วยครับเพราะว่าถ้าจัดระบบการศึกษาที่ถูกต้องก็จะนำไปสู่การสร้างสันติขึ้นมาในสภาวะความขัดแย้งซึ่งมีอยู่ในปริบทของโลกนะครับและที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือที่ประชุมเห็นว่าในพื้นที่ที่มีสภาวะความขัดแย้ง35ประเทศนำไปสู่ทำให้เด็กและเยาวชนนั้นต้องถูกฆ่าเสียชีวิตเนี่ยถึง2ล้านคนนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนต้องพิการถึง6ล้านคนเพราะฉะนั้นจึงต้องประเทศภาคีสมาชิกก็ต้องให้ความสำคัญในการที่จะต้องมาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาในสภาวะที่มีความขัดแย้งดังกล่าวให้ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนต่อไปครับด้านนายเฉียงถังผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาขององค์กรยูเนสโกกล่าวว่าการจัดการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในหลายประเทศที่เกิดขึ้นทำให้ยูเนสโกนั้นเรียกร้องให้ทั่วโลกได้ตระหนัก2เรื่องคือ 1. การจัดระบบการเฝ้าติดตามปัญหาความขัดแย้งต่อมนุษยชนที่ทำให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งการฟื้นฟูนั้นจะต้องทำในประเทศที่อยู่ในระหว่างการสู้รบทั้งก่อนและหลังและ 2. ให้เพิ่มงบประมาณความช่วยเหลือในประเทศดังกล่าวซึ่งงบในการศึกษานั้นต้องเพิ่มขึ้นขณะที่มีการใช้งบประมาณเพียงแค่ 2% และเรียกร้องให้การจัดการเรียนการสอนในคนรุ่นใหม่นั้นมีความเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเคารพในความแตกต่างในความคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นเพราะการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องดังกล่าวมากนอกจากนี้ครับยังได้มีการประชุมผู้บริหารระดับนโยบายนักวิชาการองค์กรเอกชนและผู้นำภาคธุรกิจของประเทศเอเชียแปซิฟิกเพื่อติดตามความคืบหน้าทางการศึกษา
ที่มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาแห่งสหสวัสดิ์ของสหประชาชาติหรือว่า Millennium Development Goal หรือชื่อย่อว่า MDGs และจัดทำนโยบายเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือ Economic and Social Council หรือ ECOSOC ซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายใช้การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของชาวโลกเช่นปัญหาความยากจนการล่วงละเมิดทางเพศปัญหาโรคเอสผลกระทบจากภาวะสงครามและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นต้นซึ่งต้องการให้ศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเข้าถึงทุกภาคส่วนด้วยมาที่การเตรียมงานนะคะจัดงานมหกรรมการศึกษากีฬาและศิลปะการแสดงกันบ้างค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเครือข่ายค่ะร่วมผนึกกำลังเตรียมจัดงานมหกรรมการศึกษากีฬาศิลปะและการแสดงก้าวใหม่ที่ไกลกว่าหรือว่างาน C Future Expo 2011ค่ะมหกรรมการศึกษากีฬาและศิลปะการแสดงก้าวใหม่ที่ไกลกว่าหรือ C Future Expo 2011จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาที่ Royal Paragon ห้อง 2และ3ที่ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานนี้นับได้ว่าเป็นงานมหกรรมการศึกษาครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวบรวมสถาบันการศึกษาในระดับแนวหน้าและหน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐภาคเอกชนในวงการศึกษากีฬารวมถึงศิลปะการแสดงชั้นนำระดับประเทศมาจัดแสดงแบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาวิทยาลัยในฝันจะได้พบกับสถาบันการศึกษาต่างๆโดยตรงขณะเดียวกันยังขอรับคำปรึกษาพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆในการเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อซึ่งเหมาะกับระดับความรู้ความสามารถรวมทั้งความถนัดขณะที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงการศึกษาการกีฬาตลอดจนศิลปะการแสดงอย่างถูกต้องครบถ้วนส่วนกิจกรรมภายในงาน C Future Expo 2011ประกอบด้วย3โซนได้แก่นิทรรศการการกีฬานิทรรศการการศึกษาและนิทรรศการศิลปะการเต้นค่ะสำหรับข่าวนี้ครับเป็นเรื่องราวของสินค้าที่เรียกได้ว่ามีตามอกหรือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับนั่นก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองที่ผมจะพูดถึงครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับได้จัดงานครับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยที่ได้มอกเนื่องในโอกาสครบรอบ42ปีครับนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยที่ได้มอกบริเวณหน้าอาคารสมอ1ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครบรอบ42ปีพร้อมร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคล84พรรษาโดยในงานได้มีการแจกหมวกนิรภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอกจำนวน 8,400 ใบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าในปี2554รัฐบาลได้ประกาศเป็นปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยอย่างเข้มงวดรวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานหมวกนิรภัยให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยอีกทั้งยังจะเป็นการช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยครับผมก็คือไม่ประมาทนะคะหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าเฮ้ยไปแค่ซื้อกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ตามนโยบายของรัฐบาลในการที่พยายามที่จะทั้งรณรงค์นะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายมอกและอีกทางหนึ่งในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎหมายเนี่ยก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามนะครับผู้ประกอบการหรือผู้ขายที่ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งขณะนี้ทั้งสองแนวทางก็ถือว่าเดินไปควบคู่ขนานกันไปได้ด้วยดีเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับอุบัติเหตุโดยสถิตินี่ชัดเจนฮะที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสมากเนี่ยนะครับกว่า 80% นะครับจักรยานยนต์แล้วใน 80% นั้นส่วนใหญ่ก็คือไม่ใส่หมวกและจำนวนหนึ่งก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันที่ใส่หมวกที่ไม่ได้คุณภาพเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายครับ
ช่วยรณรงค์เพื่อคิดถึงชีวิตของตัวเองและครอบครัวนะครับอย่าไปคิดว่าเราใส่หมวกเพื่อไม่ให้ไม่ให้ผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรค่ะได้จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าใจในโอกาสครบรอบ100ปีกรมศิลปากรค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจหลักของกรมศิลปากรกรมศิลปากรได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคม2554และจะมีอายุครบ100ปีในวันที่27มีนาคม2554ที่ผ่านมากรมศิลปากรมีหน้าที่ภารกิจในการคุ้มครองปกป้องอนุรักษ์บำรุงรักษาฟื้นฟูส่งเสริมสร้างสรรค์เผยแพร่ค้นคว้าวิจัยพัฒนาสืบทอดตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยมีหน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการกรมสำนักการสังคีตสำนักโบราณคดีสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์สำนักสถาปัตยกรรมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสำนักหอสมุดแห่งชาติสำนักช่าง10หมู่และสำนักศิลปากรที่1ถึง15ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมศิลปากรจึงได้จัดมีการจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าใจในโอกาสครบรอบ100ปีกรมศิลปากรขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงลุกให้สาธารณชนรับทราบโดยกำหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง16ครั้งหมุนเวียนกันไปตามภูมิภาค15ครั้งและส่วนกลางอีก1ครั้งซึ่งจัดมาแล้ว3ครั้งที่จังหวัดลพบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีสำหรับครั้งนี้จะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางจังหวัดภูเก็ตอาทิการแนะนำหนังสือใหม่รวมถึงจำหน่ายหนังสืออันทรงคุณค่าอย่างเช่นหนังสือก้าวพระพุทธรูปหนังสือโขนอัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทยหนังสือพระพุทธรูปปางต่างๆหนังสืองานช่างคำช่างในราคาพิเศษค่ะในขณะเดียวกันยังมีการสาธิตงานช่างสิบหมู่เช่นช่างทำหัวโขนช่างประดับกระจกช่างมุกจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของสำนักช่างสิบหมู่เช่นเรือและเข็มกลัดพระพิฆเนศเครื่องประดับเงินเสื้อสกรีนลายไทยพร้อมทั้งมีรถพิพิธภัณฑ์สัญจรที่จะให้ความรู้พร้อมคำถามชิงของรางวัลมากมายตลอดจนมุมบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้ที่เชี่ยวชาญทางกฎหมายของกรมศิลปากรที่สำคัญมีการเสวนาทางวิชาการในเรื่องมรดกวัฒนธรรมอันดามันผู้เสวนาประกอบด้วยร็อกร้อยเอ็ดบุญยฤทธิ์ฉายสุวรรณหัวหน้ากลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่15ภูเก็ตจากนั้นมีการแสดงโขนตอนสุครีบถอนต้นรังจากกรมศิลปากรของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งมีการแสดงโขนชุดใหญ่ที่สนุกสนานและหาชมยากค่ะงาน100ปีกรมศิลปากรเนี่ยกรมศิลปากรโดยท่านอธิบดีมีนโยบายที่อยากจะสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมศิลปากรที่ทำมาตลอดระยะเวลา100ปีว่ามีงานอะไรบ้างนะครับกิจกรรมที่ดำเนินการก็จะมีการเสวนาความรู้100ปีกรมศิลปากรในพื้นที่สำนักศิลปากร1ถึง15ที่สำนักศิลปากรที่15ภูเก็ตก็มีเรื่องสำคัญที่เสวนาก็คือเรื่องทุ่งตึกซึ่งเป็นเมืองโบราณที่เป็นจุดพักสินค้าเป็นเมืองที่รวบรวมสินค้าก่อนที่จะส่งไปขายในที่อื่นๆนะครับนักโบราณคดีได้ขุดพบพวกลูกปัดเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยเปอร์เซียตรงนี้คือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในท้องถิ่นนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆก็จะมีช่างสิบหมู่นำงานมาสาธิตเช่นลงลักปิดทองการทำภาชนะดินเผาการทำประดับมุกในงาน100ปีกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีการจำหน่ายหนังสือด้านวิชาการของกรมศิลปากรแล้วก็การแสดงนาฏศิลป์โดยเฉพาะโขนที่จัดแสดงที่ภูเก็ตก็เป็นเรื่อง
ที่สำคัญคือสุขีพถอนต้นลังกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการเผยแพร่ภารกิจให้ความรู้กับท้องถิ่นก็ได้เรียกว่าใกล้จะถึงวันครบรอบของกรมศิลปากรแล้วนะครับที่จะมีอายุถึง1ศตวรรษนะครับเรียกว่า100ปีนี้เรียกเราไม่น้อยเลยนะครับสำหรับกรมศิลปากรซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งดีๆของไทยเก็บไว้ให้กับลูกหลานของเราได้รับชมกันนะครับแล้วสำหรับข่าวนี้ครับเป็นข่าวของเรื่องของคนที่ชอบการถ่ายภาพจะต้องชอบแน่นอนครับโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครับร่วมมือกับบริษัท Canon Marketing ประเทศไทยจำกัดครับได้เปิดหลักสูตรเซียนกล้องภาคปฏิบัติมุ่งสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่รักการถ่ายภาพครับนายชัยยศอิ่มสุวรรณรองเลขาธิการกศน.กล่าวภายหลังการลงนามว่าการที่กศน.ได้ร่วมกับเครือข่ายผู้รู้ด้านวิชาชีพการถ่ายภาพมาช่วยพัฒนาหลักสูตรสื่อและจัดการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลเพิ่มโอกาสสำหรับผู้เรียนให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ให้เข้าถึงศาสตร์และศิลป์ในวิชาแขนงนี้สำหรับหลักสูตรเซียนกล้องพื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพเป็นการขยายโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการถ่ายภาพทั่วประเทศได้เรียนและสามารถเข้าถึงเทคนิคและทิปต่างๆพร้อมกับก้าวสู่เส้นทางช่างภาพมืออาชีพต่อไปในอนาคตโดยหลักสูตรนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้การรับรองและมอบวุฒิบัตรหลังเรียนตลอดหลักสูตร240ชั่วโมงด้านนายบุญส่งครูวรากุลผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหลักสูตรเซียนกล้องทางสถาบันการศึกษาทางไกลนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัท19สตูดิโอและบริษัท Canon Marketing ประเทศไทยจำกัดซึ่งคอยดูแลด้านเนื้อหาหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ในการจัดลงนามครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้ง3หน่วยงานนี้จะช่วยกันดำเนินการเรื่องของหลักสูตรเซียนกล้องที่เราดำเนินการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับหลักสูตรนี้ก็ใช้เวลาเรียน240ชั่วโมงก็จะใช้เวลาโดยประมาณคือ 3-4 เดือนนะครับกระบวนการเหล่านี้จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทั้ง2ส่วนหรือ3ส่วนที่เราว่าถึงที่กล่าวถึงนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าลำพังแล้วกศน.เองก็จะเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะของสถาบันการสอนทางไกลที่ดูแลเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยก็จะเป็นตัวจัดการดำเนินการเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนแต่ว่าเรื่องเนื้อหาสำคัญแล้วเนี่ยก็จะต้องมีอาศัยผู้รู้โดยเฉพาะ19สตูดิโอซึ่งจะคอยดูแลเรื่องวิชาการให้เราตลอดหลักสูตรรวมทั้งระหว่างการเรียนนั้นก็จะมีการจัดฟิลทริปอยู่ครั้งหนึ่งที่จะมาทบทวนมาฝึกทักษะเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนส่วนบริษัทCanonนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งก็คือช่วยเหลือเรื่องของสนับสนุนเรื่องของภาคความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องการเอาอุปกรณ์ให้ชื้อยืมในการฝึกนะครับรวมทั้งเอาผู้รู้ของบริษัทมาบอกถึงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวหน้าต่อไปเพื่อจะให้ผู้เรียนทั้งหลายได้ประโยชน์เต็มที่ในการเอาไปใช้ในอนาคตหลังจากจบหลักสูตรแล้วครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่องสถาบันการศึกษาทางไกลหมายเลขโทรศัพท์ครับ022162685-7ต่อ15ครับค่ะส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับ Unitworld TV ค่ะเดินหน้าโครงการปิดเทอมเปิดทัวร์ปี2นะคะชวนเที่ยวเกาะเพาะปะการังค่ะพร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนส่งแบบปะการังเทียมเข้าประกวดนะคะชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาทค่ะนายธวัชชัยอรัญยิกรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการปิดเทอมเปิดทัวร์กับยูเนสเวิร์ดปี2ตอนเที่ยวเกาะเพาะปะการังเป็นการสานต่อโครงการส่งเสริมเยาวชนสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาส่งแบบปะการังเทียมเข้าประกวดชิงรางวัลทุนท่องเที่ยวร่วมกว่า 100,000 บาทอีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกเพาะปะการังเทียมตามแบบที่ได้ส่งประกวดในพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน
ทางนี้นิสิตนักศึกษาต้องรวมกลุ่มสมาชิก5คนร่วมกันออกแบบปะการังเทียมซึ่งนำวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งส่งภาพร่างแบบปะการังเทียมและเขียนแนวคิดของผลงานการออกแบบขณะที่ทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาเดินทางท่องเที่ยว 50,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จะได้ทุนการศึกษาเดินทางท่องเที่ยว 30,000 บาทส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้ทุนการศึกษาเดินทางท่องเที่ยว 20,000 บาทรางวัลชมเชย2รางวัลจะได้ทุนการศึกษาเดินทางท่องเที่ยวรางวัลละ 5,000 บาทสำหรับทีมชนะเลิศทีมรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร3วัน2คืนด้วยกันค่ะผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaitintour.com ค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบอ่านหนังสือนวนิยายแนวรักโรแมนติกครับเพราะว่านันมีบุ๊กครับได้เปิดตัวนวนิยายรักสุดโรแมนติกเร้นรอยทรายเผยเรื่องลับของมาโคโปโลจากข้อมูลอินประวัติศาสตร์ครับนางสุวดีจงสถิตวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดกล่าวว่าหนังสือเร้นรอยทรายคือเรื่องราวที่ถ่ายทอดในแบบนวนิยายที่มีความรื่นรมซึ่งนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวนติดตามแล้วยังทำให้เห็นภาพเสี้ยวหนึ่งในช่วงชีวิตของมาโคโปโลผู้ที่ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นนักสำรวจค้นคว้าสำคัญคนหนึ่งของโลกทั้งนี้ผู้เขียนยังได้สร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านเห็นว่าความรักนั้นไร้พรมแดนไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติศาสนาหรือชนชั้นเร้นรอยทรายเป็นนวนิยายกึ่งสารคดีเล่าถึงเรื่องราวของมาโคโปโลชาวเวนิสที่เดินทางกับบิดาและลุงไปยังประเทศจีนในฐานะพ่อค้าสิงทอตามเส้นทางสายไหมจนมีโอกาสได้รับใช้ในราชสำนักจีนหลายปีและเป็นที่โปรดปรานของกุบไลข่านถึงกับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตเดินทางออกไปดูแลเมืองต่างๆต่อมาได้อารักขาเจ้าหญิงโคคาชินในการเดินทางไปอภิเษกที่ประเทศอิลคานโดยครั้งนั้นต้องผ่านเหตุการณ์อุปสรรครวมทั้งการผจญภัยมากมายจนกระทั่งมาโคโปโลและเจ้าหญิงเกิดความรักความผูกพันแต่รักแท้จะเป็นไปได้หรือไม่ในเมื่อมีเชื้อชาติฐานอันดรศักดิ์ขวางกั้นด้านผู้เขียนนายเฉลวุฒานันกรรมการบริษัทเท็กซ์ไทแกลเลอรี่จำกัดเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนกระตุ้นให้ผู้อ่านมีนิสัยรักการอ่านรวมถึงสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจริงๆเป็นนักเดินทางแล้วก็เป็นพ่อค้านะฮะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นของเขาเนี่ยเขาก็ไปเขียนตอนไม่จริงๆเขาไม่ได้เขียนเองคือเป็นคนเล่าให้นักเขียนไปเขียนต่ออีกทีนึงเขาบอกทุกอย่างมีอยู่เพียงตอนเดียวที่เกี่ยวกับตอนที่เขาเดินทางกลับมาเนี่ยเขาไม่ยอมบอกเลยว่าทำไมนะฮะมีบอกเพียงสั้นๆเท่านั้นเองซึ่งทำให้เป็นที่มาที่ผมไปศึกษาหาความรู้ว่าไปหาเหตุผลว่าทำไมนะครับจะได้ภาพของเหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นในยุคหลังจากเจงกิสข่านเป็นต้นมาเนี่ยว่าโลกทางตะวันตกและตะวันออกเนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วก็ในการเดินทางจากประเทศจีนค่อยๆมาจนกระทั่งถึงถูกจับนะฮะเข้าไปอยู่ที่อิหร่านแล้วก็กระทั่งเดินทางกลับเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นก็คือจะได้บรรยากาศของช่วงชีวิตคนในสมัยนั้นนะครับคือผมไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการพยายามที่จะเอาประสบการณ์หรือว่าความสามารถในอดีตเนี่ยนะครับรื้อฟื้นกลับมาใช้ใหม่แล้วก็บวกกับหลายปีมานี้เนี่ยในการทำธุรกิจทำให้ผมเห็นอะไรต่ออะไรมากขึ้นพอสมควรซึ่งทำให้จริงๆแล้วคือเป็นเนื้อหาสำคัญที่จะทำให้เราสามารถนำมาเขียนเป็นนิยายขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การผมว่าคนไทยเนี่ยนะครับเราน่าจะเป็นชาติที่อ่านหนังสือมากกว่านี้เพราะว่าผมเองเนี่ยผมพบว่าหลังๆนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะอ่านหนังสือก็เลยเขียนนิยายประวัติศาสตร์เผื่อวัยรุ่นจะอ่านบ้างนะครับช่วงเวลาในปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่คนเริ่มที่จะสนใจองค์ความรู้หลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษยชาตินะครับซึ่งโดยเฉพาะในสมัยโบราณคนซึ่งโดดเด่น
มีอัตลักษณ์มีความสำเร็จแล้วก็ชื่อเนี่ยอยู่ข้ามกาลเวลามาหลายศตวรรษนะครับเป็นคนที่ปักหมุดความสำเร็จในยุคต่างๆของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจงกิสคานไม่ว่าจะเป็นนโปเลียนเรื่องนี้เนี่ยเร้นรอยทรายเนี่ยนะครับกล่าวถึงมาโคโปโลนะครับกับซึ่งเป็นนักสำรวจตำนานอมตะคนหนึ่งของโลกรวมทั้งเส้นทางสายไหมนะครับหรือว่าซิลโครดนะครับซึ่งถอยหลังกลับไปเมื่อไม่นานไม่กี่ปีนี่เอง10กว่าปีนี่เองยังเป็นสิ่งซึ่งฟังแล้วยังลึกลับแล้วก็สัมผัสจับต้องได้อย่างเลือนลางนะครับยังเห็นภาพเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าณปัจจุบันนี้ด้วยวิทยาการความก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยด้วยการเดินทางก็ทำให้คนเนี่ยเข้าไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นได้เห็นว่าเส้นทางสายโบราณที่คนเดินทางกันมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางสายหลักๆของมนุษย์ในสมัยยุคก่อนๆนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเร้นรอยทรายเนี่ยก็จะนำคุณผู้อ่านนะครับที่ได้เข้าไปเห็นภาพเข้าไปสัมผัสกับภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับทั้งผู้ที่รักการอ่านแล้วก็ผู้ที่อาจจะสนใจในเรื่องราวเหล่านี้นะครับครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งนะครับที่จะสามารถนำพาเราไปสัมผัสกับรากเหง้าของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเรานะครับเมื่อพูดถึงนักสำรวจยุคโบราณถ้าคิดถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั่นเขาไปมีส่วนสัมพันธ์กับทางทวีปอเมริกาเหนือนะครับซึ่งอเมริกาใต้นะฮะทั้งที่อเมริกาเนี่ยซึ่งเขาต้องจากไกลตัวแต่ว่าสายไหมเนี่ยเป็นเส้นทางที่ตอนนี้กำลังค่อยๆเริ่มเผยย้ำกลีบตัวเองออกมานะครับค่อยๆสามารถที่จะคนรุ่นใหม่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆแล้วก็มีทุนทรัพย์สักระดับหนึ่งถึงจะไปสัมผัสได้แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่นักเดินทางนะครับถ้าว่าตั้งใจจริงๆเนี่ยทุนรอนไม่ต้องถึงกับหนานักเนี่ยก็สามารถที่จะไปสัมผัสได้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเส้นทางที่ใช้คำว่าคลาสสิกโรแมนติกเอ็กโซติกนะครับมากที่สุดเส้นหนึ่งของโลกนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วสนใจในเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทาง ETV แห่งนี้และที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv และคลิปข่าวการศึกษา www.media.moe.go.th ค่ะครับสำหรับวันนี้ครับคุณปุณธนิตาวกดวลผมไตรสิทธิ์ข้องแทวราวีและทีมงาน ETV ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ